ู้ชมคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้มีเสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมออกมานะคะแสดงความเป็นห่วงกับการบริหารงานของกทม.ที่ยึดติดผูกติดกับระบบราชการมายาวนานถึง30ปีส่วนหนึ่งอาจจะทำให้การตัดสินใจนโยบายต่างๆของผู้ว่ากทม.ไม่เป็นอิสระไม่มีความเด็ดขาดมีเสียงสะท้อนเรื่องนี้ออกมาจากภาคประชาสังคมค่ะติดตามจากคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินค่ะนโยบายสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของกทม.และนโยบายแก้ปัญหาการทุจริตและการศึกษาของกทม.เป็น2คำถามหลักจากตัวแทนสภาพลเมือง50เขตที่เปิดให้5ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ประชันวิสัยทัศน์เรียกคะแนนเสียงค่ะมีทั้งถูกใจและคาใจเพราะหลายเรื่องยังเป็นภาพกว้างขาดรายละเอียดแต่ก็อยู่บนพื้นฐานทำได้จริงไม่ขายฝันเกินความเป็นจริงค่ะการสร้างสมดุลระหว่างบทบาทการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาทุจริตและการยกระดับโรงเรียนสังกัดกทม.คือคำถามหลักของเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.2556เปล่งกรุงเทพด้วยมือเราซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าร่วมกับสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครโดยผู้สมัครที่เข้าร่วมเวที5คนต่างก็นำเสนอนโยบายเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากตัวแทนชาวกทม.ทั้ง50เขตอย่างเต็มที่ทุกคนมีวิถีชีวิตอย่างพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญหมายเลข9เสนอแนวคิดกระจายอำนาจให้ชุมชนร่วมดำเนินการและตรวจสอบการแก้ปัญหานายโคสิทธิ์สุวินิจจิตหมายเลข10เสนอแนวคิด50เขต50ยุทธศาสตร์และทำงาน24ชั่วโมงพร้อมชูจุดเด่นไม่สังกัดพรรคการเมืองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหมายเลข11เสนอ4นโยบาย5ยุทธศาสตร์พร้อมชูผลงานปราบคอร์รัปชันในอดีตหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรหมายเลข16เสนอการพัฒนาอย่างสมดุลเคารพในความหลากหลายของชุมชนและคนกทม.ขณะที่นายสุหฤทธิ์สยามวาลาหมายเลข17เสนอแนวคิด50เขต50เสน่ห์การพัฒนาที่ออกแบบเองโดยชุมชนและนำร่องโรงเรียนทางเลือกสังกัดกทม.คือวันนี้ที่เชิญมาเนี่ยเป็นการแสดงวิสัยทัศน์นโยบายในเชิงกว้างนะครับในการพัฒนากรุงเทพยังไง อาจจะมีบางเรื่องที่ถ้าเกิดเราลงเจาะลึกลงไปเนี่ยอาจจะได้ตอบคำถามประชาชนมากกว่านี้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องทางเดินทางเท้าหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านการค้าขายบนท้องถนนการจัดโซนกรุงเทพนะฮะขณะที่ประชาชนซึ่งร่วมรับฟังมองว่าการเกิดเวทีในวันนี้ที่ส่วนหนึ่งมาจากการพูดคุยของภาคประชาชนแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนมีพัฒนาการพร้อมทั้งยอมรับว่าแนวคิดและนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปและไม่ว่าใครจะได้รับเลือกสิ่งที่ผู้สมัครพูดในวันนี้จะเป็นเหมือนพันธสัญญาที่ผู้สมัครให้ไว้กับตัวแทนภาคประชาชนทั้ง50เขตก็เป็นความหวังหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ว่าคาดหวังอะไรกับจะบอกว่านักการเมืองมากนักนี่คือหัวใจของประชาชนแต่ถ้าแต่ณวันนี้คุณสะท้อนในสิ่งที่พวกเราอยากได้ในสิ่งที่พวกเราสะท้อนไปแต่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กลัวว่าคุณได้เข้ามาแล้วคุณจะทำอย่างที่คุณพูดไหมมาด้านหน้าทีละท่านทีละท่านนอกจากคำถามที่ผู้สมัครตอบในเวทีอีกวาระสำคัญของภาคประชาชนคือเรื่องร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและสภาประชาชนกรุงเทพมหานครที่แม้จะมีเวลาไม่พอที่จะถามกับผู้สมัครในวันนี้แต่ก็ได้ฝากให้ผู้สมัครกลับไปทำกันบ้านเพราะยังมีการพูดถึงน้อยเราก็คงจะต้องตามเรื่องนี้กันต่อต้องตามเรื่องนี้กันต่อหมายความว่าเรื่องของสภาพลเมืองก็ดีเรื่องของการมีส่วนร่วมที่พี่น้องชุมชนจะเข้าถึงการพัฒนาก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องเกาะติดเพราะว่าหลักธรรมนูญเนี่ยก็ให้พวกเราสามารถที่จะตามติดเรื่องนี้ได้นะครับแม้จะยังไม่ได้คำตอบจากปากผู้สมัครเรื่องสร้างการมีส่วนร่วมแต่ภาคประชาชนกทม.ก็เชื่อว่าผู้สมัครแต่ละคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หากคนกทม.ช่วยกันส่งเสียงณัฐพลพลารชุนไทย PBS รายงาน
การปฏิรูปหรือปรับแก้ระเบียบบริหารราชการกทมถูกพูดถึงมากค่ะตั้งแต่สมัยผู้ว่ากทมคนที่14แต่จนถึงขณะนี้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างที่ว่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทั้งอดีตผู้ว่ากทมสภาองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานครและนักรัฐศาสตร์จะเห็นตรงกันค่ะว่านี่คืออุปสรรคสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาเมืองและถ้าการปรับแก้ระเบียบบริหารราชการที่ใช้มาเกือบ30ปีฉบับนี้เกิดขึ้นจริงการกระจายอำนาจและการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนย่อมเป็นการเปิดทางให้คนกรุงเทพได้เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเต็มขั้นค่ะและนี่ล่ะค่ะคืออีกประเด็นที่เป็นการบ้านให้ต้องเร่งหาคำตอบเพื่อความเป็นรูปธรรมในอนาคตค่ะ